ขอบคุณมากมคา่กะครับค่ะค่ะมาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับกท็ี่นี่ก็ดีนะคะฮะวันนขี้อให้สู้ๆอ่ะเนาะครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจให้ก็นี่แหละครับถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับที่นี่ให้กับคุณธนบดีนะแล้วก็พ่อช้างพลายก็เอเจกอชมัยาขเอยงอเะราเนาะฮะเป็นคนอื่นคงมีสู้นั่นแหละโอ้ถอยแล้วครับเราเองเราเห็นว่าเออถ้าเป็นผมก็คงถอยตั้งแต่วันแรกเป็นป้าก็คงถอยเออแต่ที่เขายืนหยัดจริงๆนะครับในตรโอง้นี้แต่แฟนป้ายังอยู่นะสงสัยจะมาพร้อมเพรียงกันเลยเนี่ยอคืนนั้นมอย่างเงี้ยนิสัยครับนิสัยพ่อครับสู้เอาไปแล้วไม่ถอยครับผตมามตลอดเลยค่ะสวัสดีครับคส่วะัสดคี่คะรับขอบคุณมากๆครับผมติทดี่ตเป็านตลอดเลยครับผมรู้จักเพทีอ่ะครับผมนั่นแหละโอ้เอาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมานานด้วยนะครได้ัแลบ้วคอ่ะ่ะเดนี่ดัคง่ะตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมติดตามยูทูบเป็นประจครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่ให้ครับครับผมอ่ะก็ได้บารมีพ่อพานี่นะครับเป็นกำลังใจให้เนาะในการถ่ายทอดยังกลับไปนู่นอืมครับอยากได้ลูกท่านแล้วก็ให้เจิมให้เขาเจิมแล้วหรือยังในรูปไปเจิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังตกมันค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็เพิ่งลงนึงอาการค่อนข้างจะเกรี้ยวกราดแต่ว่าถ้าพี่มาแล้วพี่ก็สามารถที่จะตักทรายได้นะเอาทรายแล้วก็มูลไปเอาไปโปรยเอาไปที่ได้แล้วก็รูปก็เจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปได้ไปประชุมคนได้ครับผมนั่นแหละมาจากไหนครับพี่มาจากชลมาจากกรุงเทพค่ะแต่บ้านเดิมมาอยู่ชลบุรีบ้านเดิมอยู่ชลบุรีก็เลยชวนลูกเขยมาเขาเป็นมุสลิมอ๋อชวนเข้ามาครับจะกลับไปออสเตรียอืมจะกลับไปออสเตรียประมาณเกือบสิ้นเดือนอืมครับครับก็เลยชวนดูก่อนครับเจอพ่อพายแล้วเป็นยังไงบ้างครับพ่อพายชัยของเราขนลุกขนลุกเลยเนาะไม่อยากจะเชื่อนะครับมันเห็นแต่ในฮะ YouTube TikTok บ้างครับก็มันมีพลังเนาะบางอย่างนะที่สัมผัสแล้วมันทำให้เรามีความอิ่มเอมใจนะครับพอพายน่ารักนะฮะว่าน่ารักสวยมากครับพี่ขอบคุณมากครับครับคลิปนี้ก็คงเป็นบรรยากาศการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนาะเหมือนกันทุกวันนะครับก็จะเห็นคุณธนบดีจุดธูปบอกกล่าวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ปกปักรักษาในพื้นที่แห่งนี้นะครับโดนไม่ได้เลยจะนี่ดีเลยกันทุกคนนี่ไม่เป็น18เลยค่ะ
พี่เป็นเลยดีแม่ปะไม่เป็นหรอแม่ดูเต็มเยอะเลยนะขาเต็มเต็มเนี่ยมามานี่ทำอะไรเนี่ยดื้อไม่รู้ใครสามารถเป็นไส้ให้ขึ้นมาได้ไหมมา1รถตู้ครับน้ำใจครับน้ำใจมาอีก1รถตู้นี เอาไว้ข้างในได้ไหมเออไว้ข้างในได้เอาไว้เอาไว้ด้านข้างเราแน่ๆที่มาเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมานาสตอรี่ครับเดินทางมาจากกรุงเทพครับผมครับครับได้ยามหังตูอาจาริยังสรณังคโตอิมินาสักการะตังตูอาจาริยังอภิปูชยามิตติยัมปียามหังตูอาจาริยังสรณังคโตอิมินาสักการะตังตูอาจาริยังอภิปูชยามิตติยัมปียามหังตูอาจาริยังสรณังคโตอิมินาสักการะตังตูอาจาริยังอภิปูชยามิสีวันนี้เป็นวันดีข้าพระเจ้าตกแต่งบายสีพร้อมเสร็จสีสะสุกรไก่เป็ดและเหล้าข้าวขนมต้มแดงต้มข้าวพร้อมทุกสิ่งน้ำมะพร้าวอ่อนหวานยิ่งรสโอชาผลไม้เอมโอดรสโอชาทั้งถูกเทียนชวาลาและดอกไม้เพื่ออุทิศแด่เพื่ออุทิศถวายแด่ครูบา
ขอครูบาอย่าได้ละเลยเชิญรับเครื่องสังเวยสการติดติดสิ่งประสงค์ใดขาดเกิดเรือขาดไปบ้างขออย่าสร้างซึ่งเมตตาจงโปรดกรุณาอภัยโทษโปรดรับเครื่องสังเวยสัตว์เหล่านี้เถิดสวัสดีครับเทียนดำไก่ดำเหล้าดำไข่ดำขันดำคือนี่ถูกดำเลยน่าจะมีทั้งไปดูสถานที่ชั้นเป็นยังไง
ให้คุณเข้าไหว้ก่อนจุดทูบต้องดูดีๆอย่างนี้ครับตักตรงที่ท่านนอนมาเลยครับตรงทรายก็เข้าไปตักตรงที่ท่านนอนมาเลยทรายที่เจ๊อ๋อให้วันนี้จะเข้าไปจับได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ไปตกมันไม่เป็นไรนี่ก็คือพิธีการแห่งความเชื่อเช้านี้คุณธนบดีขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ขอกำลังนะขอพรให้กับคนมากมายที่มาขอให้ได้รับการอวยพรนะครับแอดมนาก็ได้ถ่ายทำพิธีการต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมช่อง YouTube มนาสตอรี่แล้วก็ขอให้ผู้ติดตามแอดมนาเพิ่มขึ้นจนถึงร้านซับคนติดตามยอดวิวสูงนะ4ล้านวิว5ล้านวิวต่อเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งเพจทั้ง Facebook ด้วยขอบคุณกำลังใจ
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ